โรคซึมเศร้าเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าสารเคมีในสมองมันผิดปกติไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยมันจะรบกวนทำให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติดังนั้นเวลาที่มันมีโรคซึมเศร้าแล้วเราไม่ได้รับการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้อาการมันหนักมากขึ้นถ้ารักษาได้ถูกต้องถูกวิธีเนี่ยมันก็ทำให้อาการเบาลงแล้วเราสามารถจะหายจากโรคซึมเศร้าได้หลักๆเราดูจากความรุนแรงนะครับถ้าความรุนแรงมันค่อนข้างเยอะรุนแรงจนไม่สามารถทำให้เรามีสมาธิในการทำงานหรือว่ามีความมั่นใจในการตัดสินใจการแก้ปัญหาได้เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหรืออาการหลักๆอีก3อย่างที่บ่งชี้ว่าเอ้ยตอนนี้เราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วอันดับแรกก็คือสมาธิในการทำอะไรเนี่ยมันหายไปอีกอันนึงก็คือเวลามันมีความสุขเนี่ยคนทั่วไปที่ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถที่จะมีความสุขได้ตามที่เราเคยเป็นแต่ถ้าตอนนี้มีเรื่องแบบเดิมที่เคยมีความสุขแต่มันไม่ได้มีความสุขเท่าเดิมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะไปละเราเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วหรืออีกข้อหนึ่งก็คือเวลาเราเจอเรื่องเครียดโดยเฉพาะเป็นเรื่องเครียดที่เมื่อก่อนเราเคยรับมือได้แต่ณตอนนี้มันรับมือได้ไม่ดีเท่าเดิมสัญญาณ3อย่างเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าโรคซึมเศร้ากำลังถามหาเราละการรักษาในปัจจุบันเนี่ยก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2วิธีใหญ่ๆนะ1ก็คือจะเรียกว่าเป็นวิธีธรรมชาติก็ได้นะอย่างเช่นคนที่เป็นซึมเศร้าน้อยๆเนี่ยบางทีการพูดคุยเพื่อรับมือกับการแก้ปัญหาเนี่ยก็สามารถทำให้หายจากโรคซึมเศร้าได้นะครับการรักษาอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่เรื่องของวิธีธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายและสภาพสมองที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของการใช้ยาเพราะยาเนี่ยก็จะไปปรับสารเคมีในสมองเนี่ยให้มันกลับมาทำงานได้เสมือนกับปกติมากขึ้นหรือจากที่ผิดปกติก็ผิดปกติน้อยลงตอนนี้ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็คือการรักษาแบบใช้วิธีกระตุ้นสมองด้วยวิธีการอื่นปัจจุบันเนี่ยเรามีการกระตุ้นสมอง2วิธี1ก็คือกระตุ้นด้วยไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีพอสมควรแต่ด้วยความที่รุนแรงและอาจจะมีผลข้างเคียงตามมาอย่างเช่นหลงลืมแต่ในที่นี้หลงลืมมันก็จะเป็นช่วงขณะนะครับเวลาที่ผ่านไปมันก็กลับมาเป็นปกติได้อีกวิธีนึงคือการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ละมุนละม่อมมากกว่านะครับเราจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกระตุ้นสมองบางส่วนมันจะไปทำให้การทำงานของสมองส่วนอื่นๆเนี่ยมันถูกเหนี่ยวนำให้กลับมาทำงานปกติมากขึ้นด้วยจุดเด่นของตัว DTMS เลยเนี่ยก็คือผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับนอกจากจะลดอาการที่เป็นอาการด้านลบได้แล้วเนี่ยทำให้ซึมเศร้าดีขึ้นวิตกกังวลลดลงแล้วเนี่ยยังเสริมอาการด้านบวกนะผลลัพธ์มันอาจจะทำให้คนไข้ที่ซึมเศร้าที่ไม่มีแรงจูงใจจะทำอะไรเนี่ยกลับมามีแรงจูงใจกลับมามีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้และอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือเวลาที่ไม่ตอบสนองกับยาแล้วเนี่ยเวลาเราจำเป็นต้องใช้ยาหลายตัวหรือปริมาณที่สูงขึ้นเนี่ยคนไข้มักจะเจอผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นซึมอย่างเช่นมึนงงหรือกดให้มันไม่ค่อยรับรู้อะไรได้ตามปกติเท่าไหร่แต่ตัว DTMS เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงประเภทนั้นในการรักษาด้วยยาหรือ DTMS แล้วเนี่ยอาการเราลดลงเนี่ยต้องอย่าลืมกลับมาจัดการกับปัญหารอบข้างเราด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก้ปัญหาได้แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีทักษะในการแก้ปัญหาที่เก่งขึ้นแล้วนอกจากหายจากตัวโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยผมคิดว่าทักษะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังสามารถป้องกันไม่ให้เรากลับมาเป็นซ้ำได้อีก